ถ้าสมมติว่าเซลล์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันมีตัวแสดงอื่นนะฮะที่เข้ามาด้วยเนี่ยนะครับผสมโรงเข้ามาด้วยเนี่ยฮิสบุลลอฮ์ก็ดีกลุ่มไหนก็ดีเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ขยายตัวกลายเป็นออกไปนอกพื้นที่กาซาออกไปนอกพื้นที่มันจะเป็นการรบกันระหว่างอิสราเอลซึ่งเป็นสเตทแอคเตอร์นะครับกับนอนสเตทแอคเตอร์เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสงครามรูปแบบใหม่นะฮะครั้งสุดท้ายที่อิสราเอลรบกับอาหรับเนี่ยในคือในปี1973ถูกไหมฮะอันนั้นมันเป็นรัฐต่อรัฐถูกไหมครับแต่หลังจากนั้นมา50ปีที่ผ่านมามันไม่มีที่จะรบกันนะครับในลักษณะนั้นอีกแล้วแต่ครั้งนี้ถ้ามันมีเนี่ยนะครับอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันจะเป็นอิสราเอลกับนอนสเตทแอคเตอร์จำนวนมากนะฮะแต่ว่าไอ้นอนสเตทแอคเตอร์เหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากไหนเข้ามาบ้างเนี่ยอีกเรื่องนึงถูกไหมครับสเต็ปต่อมานะนอกจากนอนสเตทแอคเตอร์เหล่านี้เนี่ยถ้ามันไปโยงกับอะไรฮะรัฐนะครับอย่างเช่นอิหร่านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้แต่อียิปต์เนี่ยนะครับอิสราเอลก็กังวลว่าถ้าสมมติว่าอียิปต์นะฮะเปิดพรมแดนนะที่ติดกับกาซาแล้วให้มีขบวนรถนะครับหรือขบวนที่จัดส่งลำเลียงอาหารยุทธภัณฑ์อะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาในกาซาเนี่ยอิสราเอลจะถล่มตรงนี้ไปด้วยแล้วมันจะกลายไปเป็นปัญหากับอียิปต์ใช่ครับแต่อียิปต์เขาปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วหลังจากสงครามใหญ่เมื่อ50ปีที่แล้วไม่ใช่เหรออาจารย์คือวันนี้อิสราเอลเตือนอียิปต์แบบนั้นแสดงว่าผมคิดว่าอิสราเอลก็ไม่มั่นใจว่าถ้าสถานการณ์มันลุกลามบานปลายเนี่ยนะครับอียิปต์จะว่ายังไงศักยภาพของกลุ่มติดอาวุธที่อาจจะอยู่รายล้อมอิสราเอลเนี่ยเขามีศักยภาพมากขนาดไหนเท่าที่อาจารย์ติดตามคือโอเคฮามาสเราเห็นแล้ววันนี้ฮิซบุลเลาะห์ที่ก็มีสัญญาณเตือนจากทางอิสราเอลว่าจะมีคนที่แทรกซึมเข้ามาจะกระโดดร่มเข้ามานะครับกลุ่มฮูตีในเยเมนหรือกลุ่มอื่นๆในซีเรียที่ก็มีอาวุธสะสมอยู่จากความขัดแย้งภายในซีเรียเองเนี่ยใช่ครับเป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่มีศักยภาพมากขนาดไหนจะถึงขั้นว่าจะโจมตีอิสราเอลเพื่อเปิดแนวรบด้านอื่นๆที่ไม่ใช่เฉพาะแค่กาซาเท่านั้นคือศักยภาพเนี่ยผมคิดว่าเขามีระดับหนึ่งนะเราเห็นจากการที่ฮูซีสามารถยิงเข้าไปในซาอุดีอาระเบียได้ก่อนหน้านี้ถูกไหมครับถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้เนี่ยแสดงว่าเขามีศักยภาพถูกไหมฮะกลุ่มฮิซบุลลอฮ์เนี่ยในอดีตพิสูจน์แล้วว่ามีศักยภาพนะปัจจุบันเนื่องจากว่าไม่ได้ออกสนามรบนานเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วแต่ว่าก็คงมีการพัฒนานะฮะคือไม่ได้หยุดเงียบไปเฉยๆหรอกรวมทั้งกลุ่มอื่นด้วยคือแต่ละกลุ่มผมคิดว่าวันนี้มันมีศักยภาพมากขึ้นแต่อยู่ที่ว่าคุณภาพใช่ไหมฮะถ้ามันสามารถที่จะรวมกันเป็นเอกภาพถ้าเขาจับกลุ่มกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมาแบบพร้อมเพียงเนี่ยมันก็เท่ากับขยับเพิ่มในเรื่องของศักยภาพได้มากเลยแต่ถ้ามากันกลุ่ม2กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะก็คงยังไม่เท่าไหร่คือเราไม่รู้หรอกว่าเขานัดแนะอะไรกันหรือเปล่าใช่ฮะแต่ว่าถามว่าในมุมของการโจมตีอิสราเอลเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่อิสราเอลกำลังมีแนวรบที่กาซาถ้าส่วนอื่นๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางเหนือหรือทางตะวันออกเข้ามาก็เป็นจังหวะดีแต่อิสราเอลทุกครั้งก็อย่างที่อาจารย์บอกเวลาเขาโต้กลับเนี่ยเขาเอาคืนหลักหลายเท่าอาวุธเขาเทคโนโลยีเขาแล้วก็ได้พื้นที่เพิ่มใช่ขึ้นมาด้วยมันจะจบเหมือนกับสงคราม6วันสงครามยมคิปูอะไรแบบนี้เหมือนในประวัติศาสตร์หรือเปล่าครับอาจารย์คือมันอาจจะจบยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าความสูญเสียเนี่ยนะมันจะสูงมากซึ่งอิสราเอลจะรับได้ไหมถูกไหมนั่นหมายความไม่ใช่ว่าตัวเองได้อย่างเดียวใช่ฮะนั่นหมายความว่าถ้าจบไม่รู้จะจบแบบไหนเนี่ยแต่ว่ารัฐบาลเนทันยาฮูก็ไปเหมือนกันนะฮะใช่ไหมฮะจะอยู่ต่ออย่างไรนะครับหนึ่งมอสซาดนะครับปล่อยให้เข้ามาได้ยังไงก็ถูกตั้งคำถามเรื่องเก่าคดีที่แทรกแซงอะไรนะฮะกระบวนการยุติธรรมศาลเนี่ยก็ยังเป็นที่ประท้วงอยู่ถูกไหมครับจะอยู่อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันการแพ้ชนะกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดูที่ด้านใดอย่างเดียวพื้นที่อย่างเดียวนะมันยังดูหลังจากนั้นอีกนะซึ่งผมคิดว่าเนี่ยอิสราเอลอาจจะต้องคิดหนักนะครับเราอาจจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนใจนะฮะคือตามสมมุติฐานของผมเนี่ยคิดว่าจะเข้าไปแล้วก็ปราบให้เรียบเลยแล้วก็จะยึดดินแดนเพิ่มถูกไหมฮะเพราะที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่อ่ะ
ขอให้ได้เข้าไปละนะครับตามที่บอกละนะเพราะระดมมาตั้ง 300,000 ละแต่เปลี่ยนใจเฮ้ยดูท่าไม่ดีเนี่ยนะถอยออกมาถอยออกมานะครับอาจจะเอาพื้นที่มันหน่อยนึงหน่อยนึงนะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเขาก็รู้ว่ายึดครองไว้ตลอดก็ไม่ง่ายใช่ฮะแล้วมันก็จะดึงกลุ่มอื่นเข้ามาด้วยก็เข้าไปแล้วก็รีบถอยออกมาอันนี้ก็เป็นไปได้ครับแล้วแต่ปัจจัยเงื่อนไขที่มันจะพัฒนาไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายในประเทศการเมืองภายในประเทศแรงกดดันจากประชาชนของเขาด้วย